ขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่การถ่ายทอดสด Max มวยไทยความมันระดับโลกณ Max มวยไทยสเตเดียมพัทยาและขอเชิญพบกับ2หนุ่ม2มุมกับ2พิธีกรระดับโลกวง Max มวยไทยและเบียร์ Max มวยไทยวู้ฮู้รักและคิดถึงกราบสวัสดีคุณผู้ชมทั่วฟ้าเมืองไทยนะครับแหมไม่ได้เจอกัน1สัปดาห์คิดถึงแย่เลยช่วงนี้ประเทศไทยกลับมาอากาศเย็นอีกแล้วนะครับ 2-3 วันที่ผ่านมาเย็นทั่วประเทศยกเว้นที่นี่ครับร้อนแรงเหมือนเดิมนะครับกับ8 Max มวยไทยของเราแน่นอนครับร้อนแรงจนสเตเดียมใหญ่ไฟไหม้มาเรียบร้อยแล้วเสียหายเป็นร้อยกว่าล้านไม่ต้องห่วงครับท่านประธานที่ปรึกษาประกาศแล้วว่าอีก2เดือนจะกลับมายิ่งใหญ่กว่าเดิมแสงสีเสียงแน่นกว่าเดิมเราไม่ไปไหนแล้วครับเราไม่ทอดทิ้งกันครับนี่คือทีมงานที่รักมวยไทยจริงๆนี่คือแรงบันดาลใจที่ได้มาจากกำลังใจคุณผู้ชมทั่วฟ้าเมืองไทยเราคือความภาคภูมิใจของคนไทยครับนี่คือความมันระดับโลกนี่คือ8Max Muay Thai! Ladies and gentlemen, welcome to Max Muay Thai Stadium Pattaya. You are now witnessing an Extreme Muay Thai live broadcasting on Channel 8. This is Max Muay Thai! We are now going out live to 40 countries across the world. You guys have a good time tonight. It will be war. 7 matches in on. We've got lined up for you guys.Fighters from Thailand, Japan, Australia, Iran, and the UK tonight. ครับคืนนี้ครับเป็นศึก Max Ultimate ครับเป็นการปะทะกันระหว่างยอดฝีมือจากทั่วทุกมุมโลกปะทะกับยอดนักชกไทยครับในคืนนี้เรามีนักชกจากประเทศญี่ปุ่นออสเตรเลียอิหร่านและประเทศอังกฤษครับแน่นอนนะครับคู่เอกของเราในวันนี้ในคู่ที่6นั่นเองนะครับ Our main event tonight, ladies and gentlemen, don't miss that one.A fight in the 68 kilogram division, a war between Nopakit Kampanat versus Kaiwan Soleimani from Iran. This is gonna be a good one. Sixth fight, stay tuned to that. Don't miss it. รับคู่เอกของรายการในค่ำคืนนี้ครับเป็นการปะทะกันระหว่างนักชกครับดีกรีแชมเปี้ยนจากรายการ The Champion มวยไทยตัดเชือกครับNopakit ก็Kampanatปะทะกับยอดนักชกจากประเทศอิหร่านครับKaiwan Soleimaniครับห้ามพลาดนะครับคู่ที่6ของรายการในค่ำคืนนี้ครับคู่5คู่รองเอกก็น่าสนใจเหมือนกันนะพี่เบียร์ครับวันนี้เป็นการปะทะกันนะฮะอสูรร้ายจอมกระหายเลือดครับแค่ฉายานี่ก็ขนลุกแล้วนะครับผมโชคดีสอสุดธรรมนั่นเองนะครับปะทะกับจิงโจ้พันดุอย่างคริสโตเฟอร์แซปแมนครับเอาละครับสำหรับวันนี้เช่นเคยครับในศึก Max Ultimate ครับนักชกที่ชกได้มันสะใจคุณผู้ชมในสนามแห่งนี้นะครับมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลโบนัส 5,000 บาทหรือถ้าชกได้โคตรมันมีสิทธิ์ลุ้นรางวัลซูเปอร์โบนัส 10,000 บาทกลับบ้านไปครับแจกก็แตกตังค์นะครับผมน็อกก็แจกตังค์เพิ่มนะครับ Ladies and Gentlemen we have this rule called the bonus round okay it's different from any other arena that you see basically it's based on nothing except from the entertainment value if a fighter is entertaining he receives a bonus of 5,000 baht if he is very entertaining he receives a bonus of 10,000 baht win or lose it doesn't matter as long as you keep going forward dishing out punishment win or lose you're gonna go home with extra pocket money all rightLet's get this party started. ไม่เป็นการเสียเวลาพักกันสักครู่ดีกว่าช่วงหน้ากลับมาลุยกันต่อที่นี่8 Max Muay Thai Max คุณผู้ชมครับกลับเข้าสู่การถ่ายทอดสดศึกมวยไทยความมันระดับโลกเพราะนี่คือ8 Max Muay Thai จัดหนักจัดใหญ่จัดเต็มอีกแล้วเช่นเคยเลยนะครับแมตช์แรกของเราดีกว่าเป็นการปะทะกันนะครับอัศวินจากประเทศไทยเจอกับนักรบจากแดนประดิษฐ์อาทิวไทยสมุไรกันดั้มครับผมยาวไปไหมฉายายาวไปครับ Ladies and gentlemen let's move on let's get this party started our first matchup tonight a war between Thailand and Japan introducing first our samurai warrior fighting out of the blue corner tonight 23 years of age training at Numpon Tape Gym making his professional debut right here in Bad Max Muay Thai of courseThis arena is very different to anything he has faced before. He holds, however, a very good professional record.
40 fights in all, 30 victories and only 10 losses. That's a good one.ครับนักชกในมุมน้ำเงินครับจากประเทศญี่ปุ่นครับสังกัดค่ายหนุ่มพรเทพในวัย23ปีวันนี้ครับมาเปิดสังเวียนครั้งแรกที่ Max มวยไทยแห่งนี้ครับสถิติการชกชกมา40ไฟต์ครับชนะ30ไฟต์แพ้10ไฟต์ครับเราไปพบกับเขากันเลยดีกว่าขอเสียงต้อนรับนักชกในมุมน้ำเงินจากประเทศญี่ปุ่นสังกัดค่ายหนุ่มพรเทพชิโร่มาสึโมโตะLadies and gentlemen, your samurai warrior, the kamikaze fighter, our Japanese Muay Thai fighter right there in the blue corner. Let's hear it for Chiro Matsumoto.และคู่ต่อสู้ของเขาในมุมแดงครับเป็นชาวอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีฉายาพยัคฆ์ร้ายแดนดอกบัวสังกัดค่ายช.3พี่น้องในวัย21ปีครับ And his opponent tonight, ladies and gentlemen, a young Thai warrior, aka พยัคฆ์ร้ายแดนดอกบัว Literally that translates to the beast from the land of the lotus representing Udon Rajasthani at 21 years of age 53 professional fights47 professional victories, only 6 losses. Let's go. สถิติการชกครับชกมาแล้ว53ไฟต์ครับชนะ47ไฟต์แพ้6ไฟต์เดี๋ยวเราไปพบกับเขากันเลยดีกว่าขอเสียงต้อนรับนักชกในมุมแดงจากจังหวัดอุบลราชธานีฉายาพยัคฆ์ร้ายแดนดอกบัวเอ็กซ์ตร้าโชว์3พี่น้องUnited Ladies and gentlemen, your Thai warrior right there fighting out of Thailand, fighting out of Ubon Rajasthani, 21 years of age. Let's hear it for Extra Phayak Rai Dae Dok Bua Cho Sam Pee No. สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่8แม็กมวยไทยนะครับวันนี้ตรงกับวันอาทิตย์ที่28กุมภาพันธ์ครับช่อง8ถ่ายทอดสดตั้งแต่เวลา 19:20 นจนถึงเวลา 22:20 นนะครับจาก Max Stadium พัทยาประเทศไทยแห่งนี้นะครับครับผมก็กับ8แม็กมวยไทยวันนี้ครับส่งความมันถึงบ้านท่านครับติดตามกันก็วันนี้นี่คู่มวยอัดแน่นเต็มรายการเหมือนเดิมครับจัดเอาไว้คู่เอกของเราวันนี้อยู่ที่คู่6นะฮะนพกิจกอกบานาดครับเจอกับไทวานโซไลมานี่นักชกอิหร่านแล้วก็พบกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะครับกับผมปฐมวงศ์ บุญอารีพร้อมทั้งคุณอภิเชษฐ์พิมเกศนะครับผมก็ที่เห็นอยู่นี้คือคู่เปิดหัวรายการวันนี้ครับ8แม็กมวยไทยคู่แรกของรายการวันนี้นะครับเป็นการเปิดด้วยพิกัด56กิโลกรัมครับเอ็กตร้าช.3พี่น้องจากไทยนะครับเจอกับชิโร่มัตสึโมโตะจากญี่ปุ่นครับครับผมไปดูประวัติของนักมวยทั้งคู่ครับเริ่มจากมุมน้ำเงินครับชิโร่มาซูโมโตะครับนักชกจากญี่ปุ่นปัจจุบันอายุ23ปีครับส่วนสูง165ซมหนัก56กิโลกรัมนะฮะยกมาทั้งหมด40ครั้งครับชนะ30แพ้10ครั้งครับฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสจิตรดายิมมีคุณหนุ่มพรเทพครับเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็ผู้จัดการวันนี้นี่คุมมาเองเลยส่วนทางด้านมุมแดงครับเอ็กซ์ต้าช.3พี่น้องครับนายอุทัยสังขโหครับก็เป็นนักชกจากอำเภอเดชอุดมจังหวัดอุบลราชธานีครับปัจจุบันอายุ21ปีครับส่วนสูง170ซมน้ำหนัก56กิโลกรัมชกมา53ครั้งครับชนะ47แพ้6นะฮะก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยช.3พี่น้องมีคุณอมรชื่อต้นเป็นหัวหน้าคณะแล้วก็ผู้จัดการในการจัดครับของเอกชาติคือคุณอมรชื่อต้นครับทำการว่าบนเวทีเป็นระดับสามก็แข่งที่สามารถที่ในลาวุฒิลาวันของในประเทศแล้วก็มาพุทธรองรองหรือว่าค่ายมวยหนุ่มพรเทพนะครับในการดูแลของ
ครับโอ้โหผมใส่มันนี่เรามีโดนัทแล้วก็ซุปเปอร์โดนัทแก่ดูแบบนี้ยาประหยัดอาวุธครับด้วยอะไรได้ออกให้หมดครับท่านผู้ชมกลับมาพบกับบรรยากาศความมันของ8แม็กมวยไทยอีกครั้งครับนี่ครับชมหน้าของชิโร่มัตสึโมโตะครับนักชกจากญี่ปุ่นนะหน้าตายังหล่ออยู่เลยนะนี่ทีมงานมาเชียร์กันเต็มมุมทั้ง2ฝั่งครับทั้งเอ็กต้าแล้วก็ชิโร่ครับดูภาพช้าของยกแรกครับโอ้โหฮุกซ้ายของชิโร่เมื่อกี้นี่อันตรายเลยครับแม้แต่ทางฝั่งของเอ็กต้านั้นเฉยๆและทิ้งด้วยหมัดขวาวางแข้งขวานี่ครับหมัดขวาของเอกราทำงานได้ดีโอ้ยเจอก้านคอเลยครับก็ของฝากจากแดนประดิษฐ์สู้กันระหว่างวงนอกกับวงในครับเจ้าเอ็กซ์ต้านี่เน้นวงในเป็นพิเศษครับวันนี้ในขณะที่ชิโร่นี่มัดเท้าเข่าศอกเข้าวงนอกมีการต่อยกที่สองครับที่ผ่านมานั้นต้องบอกว่าสนุกเหลือเกินกับคู่เปิดหัวของ8แม็กมวยไทยประจำวันอาทิตย์ที่28กุมภาพันธ์ส่งท้ายเดือนแห่งความรักเลยครับโอ้ยเปิดสวยแบบนี้นี่คู่ต่อไปเดือดมากกว่านี้ครับรอติดตามเลยดูภาพช้าครับยกที่2โอ้ยนี่ครับฮุกซ้ายของชิโร่แล้วก็จ่อล่างไม่ธรรมดาจริงๆครับซามูไรคนนี้ครับดูครับโอ้จังหวะฮุกซ้ายนี่สวยมากครับนี่ครับจังหวะศอกงัดของทางด้านเอ็กซ์ต้าครับได้เลื่อนเลยครับชิโร่โอ้โหนี่ครับจังหวะเตะแล้วชิโร่นั้นแกสวนด้วยบัตรเหมือนกันพันโอดแล้วตัวเหลี่ยมครับสวยครับจังหวะนี้
คือมีจังหวะฟัดฟันกันฟันศอกแต่ว่าเจ้าจีโร่นี่แตกแล้วฮะการลงกระแทกเหนื่อยหน่อยครับคู่แรกโอ้โหเชียร์ทั้งจีโร่แล้วก็เอ็กซ์ต้านี่ดังกระหึ่มครับว่ากันต่อครับ3นาทีที่เหลือยังจะต่อล่างก่อนจีโร่ดูครับต่อล่างแล้วมาเสริมยังเป็นเอ็กซ์ต้าครับที่เดือดเหมือนเดิมSatisfy our audiences, get a chance to win 5,000 baht bonus or even 10,000 baht super bonus. And now it's time for bonus round. เอาไปลุ้นรางวัลโบนัสกันครับจะแตกหรือไม่โบนัสทั้งคู่ครับ5,000 บาทเอาละครับช่วงเวลาสำคัญแล้วผลการตัดสินจากคณะกรรมการ after 3 round of action and the winner is
ซันโดรเสมอเสมอกันทั้งคู่ครับนี่แหละครับประเดิมศึกนักแรกได้เลือดกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับห้ามพลาดครับ Next Fight Thailand versus Australia คู่หน้าครับคู่ที่2ครับนักชกไทยประทานยอดนักชกจากประเทศออสเตรเลียอย่าเปลี่ยนช่องไปไหนครับนี่คือศึกมวยไทยความมันระดับโลกนี่คือ8 Max มวยไทย